อนิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงสุดจะเลี่ยงหลีกหลบไม่พบหน้าเกิดมาแล้วต้องตายวายชีวาทิ้งกายาฝังไว้ใต้มูลดินก่อนนาทีสุดท้ายจะวายวางจงเร่งสร้างความดีทั่วทุกถิ่นสร้างกุศลผลบุญเป็นอาจินก่อนชีวินสิ้นดับไม่กลับคืนกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านพระครูอุบลธนาพรเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต2เจ้าอาวาสวัดเรียบกราบนมัสการพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพันธ์ธานีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางอัญชลีวิเศษชุนทศิลป์ข้าราชการบำนาญอดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้รับฉันทานุมัติจากทางเจ้าภาพให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานชาปนกิจคุณแม่ฐานิสุภาบวรวงศ์ค่ะณชาปนสถานบ้านเรียบตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีในวันนี้ค่ะก่อนอื่นทางคณะเจ้าภาพขอถือโอกาสนี้ขอพระคุณท่านประธานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนญาติมิตรของท่านที่ได้กรุณานำพวงหรีดมาเคารพศพร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลตลอดจนได้กรุณาแนะนำช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและกรุณาให้เกียรติมาร่วมพิธีชาปนกิจคุณแม่ฐานิสุภาขอวันดีทักผู้ฝ่ายชนในวาระสุดท้ายนี้คณะเจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีจิตเป็นอย่างยิ่งขออานิสงส์ผลบุญนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะหากการต้อนรับมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือรับรองไม่ทั่วถึงทางคณะเจ้าภาพใคร่กราบขออภัยท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะดิฉันขอนำเรียนกำหนดการในพิธีชาปนกิจคุณแม่ฐานิสุภาบวรวงศ์พิทักษ์ที่จัดขึ้นณชาปนสถานบ้านเรียบตำบลในเมืองอำเภอเมืองดังนี้ค่ะในเวลา 14:00 น.ได้มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันสวดมาตาบังสุคุณลำดับต่อไปจะเป็นการถวายและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต่างๆจำนวน9รายการและรับมอบปัจจัยร่วมทำบุญในพิธีชาปนกิจจำนวน1รายการซึ่งทางเจ้าภาพได้ประสานทุกคณะเตรียมความพร้อมไว้แล้วค่ะคุณคณาพรเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต2เจ้าอาวาสวัดเรียบเรียนเชิญท่านมัคคทายกวัดเรียบรับมอบแทนค่ะชุดที่2บริจาคเงินบำรุงวัดใต้ท่าถวายแด่ท่านเจ้าอาวาสวัดใต้ท่าเรียนเชิญท่านมัคคทายกวัดใต้ท่ารับมอบแทนค่ะชุดที่3บริจาคเงินสมทบสร้างตึกนิติเวชเพื่อประชาชนแก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์หรือตัวแทนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รับมอบค่ะชุดที่4 บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาลประการพืชผลเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลประการพืชผลหรือตัวแทนโรงพยาบาลประการพืชผลรับมอบค่ะThank you.
ุดที่5บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาลวารินชำราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบหรือตัวแทนโรงพยาบาลวารินชำราบรับมอบค่ะชุดที่6บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลน้องหญิงเรียนเชิญผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลน้องหญิงหรือตัวแทนโรงเรียนอนุบาลน้องหญิงรับมอบค่ะดูสร้อยไม่อ่อยให้หน่อยครับชุดที่7บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียนเชิญนายภูมินทร์อุดมศิลป์ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับมอบค่ะชุดที่8บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูลเรียนเชิญประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูลหรือตัวแทนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูลรับมอบค่ะชุดที่9บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมนารีนุกูลสมาคมเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพันธานีนายกนารีนุกูลสมาคมหรือตัวแทนนารีนุกูลสมาคมรับมอบค่ะชุดที่10บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเลี้ยงหมาเรียนเชิญประธานมูลนิธิเลี้ยงหมาหรือตัวแทนมูลนิธิเลี้ยงหมารับมอบค่ะลำดับต่อไปเจ้าภาพรับมอบปัจจัยร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลกลุ่มเพื่อนโรงเรียนนารีนุกูลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพันธานีนายกนารีนุกูลสมาคมและคณะมอบเงินปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลงานชาปนกิจคุณแม่ฐานิสุภางบวรวงศ์พิทักษ์ค่ะขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพกลับเข้าด้านในได้ค่ะอย่างราบรื่นการแสดงนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการแสดงเพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้วายชนยังเป็นการส่งคำอำลาอย่างนุ่มนวลและแฝงไปด้วยความปรารถนาดีต่อดวงวิญญาณของคุณแม่ฐานิสุภางบวรวงศ์พิทักษ์ผู้แสดงประกอบด้วยคณะครูและลูกหลานชมรมคนรักป้าหน่อยคุณครูบุญยนุชคงชมคุณครูปวาริสาขุนทองคุณครูรัตดามีสุขและนางสาวปณิตาสอนประสิทธิ์ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมค่ะThank you.
ขอบคุณคณะผู้แสดงทุกท่านนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลลำดับแรกเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการทอดผ้าบังสุกุลจากคณะลูกหลานครอบครัวคุณแม่ฐานิสุภาบวรวงศ์